สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะเราก็จะมาสอนการวาดท่าเดินของผู้หญิงแบบง่ายๆกันนะคะก็เราก็ได้ทำการวาดตัวแบบคร่าวๆมาแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เพื่อลดความยุ่งเหยิงของเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่จะสอนเนี่ยเราก็จะเน้นเฉพาะ6หัวที่เห็นอยู่ตอนนี้เท่านั้นนะคะก็คือการวาดโดยเป็นท่าเดินแบบด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นท่าเดินแบบด้านข้างนะคะอีก5สเต็ปค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการวาดเส้นไกด์ขึ้นมา2เส้นนะคะก็คือเส้นของหัวไหล่แล้วก็เส้นของช่วงสะโพกค่ะซึ่งเส้นนี้นะคะจะมีความลาดเอียงเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางว่าเราจะให้มือเนี่ยแกว่งออกมาข้างไหนแล้วก็เท้าข้างไหนเป็นตัวนำนะคะเดี๋ยวเราจะวาดขึ้นมา2เส้นแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะสังเกตนะคะว่าเส้นที่เราวาดเนี่ยเราก็จะวาดให้ฝั่งขวาเนี่ยมีเส้นที่แคบกว่าฝั่งซ้ายนะคะเพราะว่าเราจะวาดให้ขาเนี่ยนำจากฝั่งซ้ายค่ะทีนี้เรามาจำกันนิดนึงนะคะเท้าซ้ายก้าวด้านหน้าแสดงว่าแขนขวาเนี่ยแกว่งมาด้านหน้านะคะหรือจำแบบง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าขาข้างไหนเนี่ยนำข้างหน้าแขนเนี่ยก็จะเป็นด้านที่สลับกันค่ะเราจะไม่ใช้แขนข้างเดียวกันขาข้างเดียวกันนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะวาดโครงร่างคร่าวๆลงไปค่ะโดยเราจะวาดให้โครงร่างที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยมีขนาดที่เล็กแล้วก็ต่ำกว่าทางด้านซ้ายนะคะทางด้านซ้ายจะสูงขึ้นแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าทางด้านขวาค่ะตามเส้นไกด์เลยค่ะค่ะถึงตอนนี้นะคะน้องๆหลายคนก็อาจจะงงว่าอะไรอ่ะเล็กๆใหญ่ๆงงมากเลยนะก็เริ่มแรกนะคะให้วาดเส้นไกด์เนี่ยให้ถูกต้องก่อนแล้วก็วาดทุกอย่างตามเส้นไกด์นะคะนี่นะคะสังเกตว่าขวาเนี่ยจะแคบกว่าซ้ายให้วาดตามเส้นไกด์ก็จะไม่ผิดแน่นอนค่ะจำเป็นไหมที่จะต้องวาดให้มันไม่เท่ากันเราสามารถวาดเท่ากันได้ไหมความจริงคือวาดได้นะคะเพียงแต่ว่าวิธีการวาดแบบนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มมิติแล้วก็เพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับท่าเดินของเรามากขึ้นนะคะต่อมานะคะในส่วนของแขนข้างขวาเนี่ยคือแขนที่จะแกว่งออกมาด้านหน้านะคะฉะนั้นก็ให้เราวาดแขนขวาเนี่ยออกมาค่ะแล้วก็แขนข้างขวาเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแขนข้างซ้ายนะคะเนื่องจากแขนข้างซ้ายเนี่ยเราจะเบี่ยงไปด้านหลังค่ะทำให้เห็นแขนข้างซ้ายเนี่ยไม่ชัดเท่ากับแขนข้างขวานะคะโดยวิธีการวาดแขนข้างซ้ายที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือให้วาดในลักษณะที่แนบติดกับลำตัวแบบนี้ค่ะซึ่งความจริงแล้วก็จะเป็นมุมมองที่เขาเบี่ยงไปด้านหลังนะคะหรือว่าจะวาดให้แขนกลางออกมาไม่ต้องติดกับลำตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะต่อมานะคะขาข้างซ้ายคือข้างที่เราจะวาดให้นำออกมาด้านหน้าค่ะสำหรับวิธีการวาดขาที่ก้าวออกมาด้านหน้านะคะให้เราวาดขาข้างนั้นเนี่ยเบี่ยงเข้ามาด้านในลำตัวนะคะเราจะไม่เบี่ยงออกแบบนี้นะค่ะก็ตามที่ได้บอกไปนะคะแขนซ้ายนำก็คือขาข้างซ้ายนำนะคะเราจะสลับข้างกันเนาะเราจะไม่ใช้แขนขาข้างเดียวกันในการนำข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังพร้อมกันนะคะส่วนขาข้างนึงนะคะจะวาดแบบว่าลงมาตรงๆเลยก็ได้หรือว่าจะวาดเบี่ยงเข้ามาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าวาดเบี่ยงเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกของการเดินบิดนะคะให้ลุคที่เซ็กซี่ค่ะแต่ถ้าอยากจะแบบว่าเดินใสๆเนี่ยแนะนำว่าวาดแบบลงมาตรงๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะที่เราอยากจะเน้นก็คือส่วนที่อยู่ด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนข้างซ้ายหรือว่าขาข้างขวานะคะก็คือจุดที่เราจะใส่เงามากกว่าส่วนที่อยู่ด้านหน้าค่ะในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นส่วนของไหปลาร้าแล้วก็ส่วนของหน้าอกนะคะเราก็ต้องอย่าลืมนะคะที่จะวาดตามเส้นไกด์ด้วยค่ะหมายความว่าหน้าอกนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยก็ต้องยกขึ้นสูงตามแนวของลำตัวด้วยค่ะก็ดูตามเส้นนะคะ
ยกขึ้นสูงตามเส้นไกด์ที่อยู่ตรงหัวไหล่ค่ะค่ะสำหรับการวาดถ้าเดินด้านหน้าก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อแบบต่อไปกันเลยค่ะในส่วนของการวาดถ้าเดินด้านข้างนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะอธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆนะคะเราก็เลยทำการแบ่งสีเป็น2สีค่ะสีน้ำเงินกับสีแดงนะคะก็จะเป็นคนละฝั่งกันนะคะเราก็จะเริ่มจากการวาดสีแดงก่อนนะคะก็จะเริ่มวาดแขนก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะวาดขาค่ะนี่นะคะเราก็จะวาดให้แขนเนี่ยแกว่งไปด้านหน้านะคะซึ่งหมายความว่าขาของข้างสีแดงเนี่ยจะต้องไปทางด้านหลังนะคะแขนไปหน้าขาไปหลังจริงๆแล้วนะคะก้าวของขาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องห่างกันขนาดนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราวาดให้ห่างๆนะคะจะได้เห็นชัดๆค่ะในส่วนของข้างต่อไปนะคะสีน้ำเงินเนี่ยขาเขาก็จะก้าวไปด้านหน้านะคะก็คือด้านที่ตรงข้ามกับสีแดงค่ะแขนข้างสีแดงนะคะมาด้านหน้าก็แน่นอนนะคะว่าแขนข้างสีน้ำเงินเนี่ยจะต้องแกว่งไปทางด้านหลังค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างต่อๆไปนะคะก็ใช้ทฤษฎีในการวาดเดียวกันนะคะคือค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งข้างหนึ่งมาด้านหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งไปด้านหลังแทนค่ะก็ลองดูวิธีการวาดได้นะคะเราก็จะไม่อธิบายอะไรที่มันซ้ำซากนะคะเรากลัวเบื่อเนาะก็ลองดูเป็นวิธีการวาดกันเลยจะดีกว่าค่ะขากับแขนข้างสีแดงนะคะจะมีการลดระยะเข้ามานะคะทีละนิดทีละน้อยนะคะแล้วก็ส่วนของสีน้ำเงินเนี่ยที่เป็นขาก้าวด้านหน้านะคะก็จะลดระยะเข้ามาเหมือนกันแล้วก็จะมีการงอเข่าค่ะเพราะว่าเขาก็จะเปลี่ยนข้างไปเดินอีกข้างนึงนะคะทั้งแขนและขาทั้งสองข้างนะคะก็จะค่อยๆลดระยะเข้ามาแล้วก็สลับข้างกันทีละนิดค่ะจากที่เห็นนะคะเราก็วาดแบบง่ายมากๆแล้วก็วาดแบบช้าๆนะคะก็แนะนำว่าให้ทดลองฝึกวาดทั้ง5แบบนะคะพร้อมๆกันเนาะค่ะนี่ก็เป็นสเต็ปการเดินสลับข้างกันแบบคร่าวๆนะคะก็คิดว่าดูแล้วก็น่าจะพอวาดตามกันได้เนาะในส่วนของวิธีการวาดนะคะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะตามที่เราอธิบายไว้นะคะว่าลดระยะห่างเข้ามาหากันแล้วก็สลับข้างกันทีละนิดแค่นั้นเองค่ะค่ะเรื่องหลักที่จะสอนในคลิปนี้นะคะเราก็บอกไปหมดแล้วนะคะต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่เหมือนเป็นของแถมแล้วก็เป็นการประยุกต์ใช้เล็กๆน้อยๆนะคะก็ดูกันได้นะคะสำหรับคนที่สนใจค่ะ
สำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นท่าเดินที่ไม่ได้บิดมากแบบตัวอย่างแรกนะคะฉะนั้นก็จะเห็นขาโผล่ออกมาแบบนี้ค่ะซึ่งขาที่วาดนะคะข้างหลังเนี่ยก็ให้วาดมีลักษณะที่เล็กกว่าขาด้านหน้าอย่างชัดเจนนะคะก็จะรู้ว่าอยู่ด้านหลังค่ะการวาดท่าเดินเฉียงๆนะคะก็สามารถนำหลักการของการวาดท่าเดินปกติเนี่ยคือการใช้เส้นไกนะคะมาใช้ได้ค่ะวาดเส้นไกขึ้นมาคร่าวๆแล้วก็วาดโครงร่างทุกอย่างลงไปตามเส้นไกที่เราวาดไว้นะคะก็จะทำให้การวาดส่วนอื่นๆเนี่ยง่ายได้มากขึ้นค่ะในการวาดท่าเดินนะคะสำหรับการก้าวแคบก้าวกว้างหรือว่าการสะบัดมือนะคะตวัดมือด้านหน้าด้านหลังใกล้ลำตัวชิดลำตัวห่างลำตัวเนี่ยก็ลองประยุกต์ใช้กันได้หลายๆแบบนะคะเพราะว่าท่าเดินของคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายแบบมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ที่มาสอนวาดนะคะก็เป็นแค่ท่าเบสิกท่านึงในหลายๆท่าของการเดินของคนเราจริงๆนะคะก็แนะนำว่าลองวาดหลายๆแบบดูนะคะการลงเงานะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ภาพของเรามีมิติมากขึ้นมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมใช้กันด้วยค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะก่อนที่เราจะวาดภาพจริงเนี่ยเรามักจะวาดภาพร่างขึ้นมากากๆแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการคิดคร่าวๆค่ะว่าเราจะวาดรูปยังไงดีแล้วค่อยวาดรูปจริงนะคะจากรูปล่างกากๆแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับการวาดท่าเดินนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักการเบสิกง่ายๆนะคะอย่างที่เราวาดท่าเดินแบบ2แบบนี้นะคะซ้ายขวาเนี่ยก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับแบบอื่นได้ค่ะแล้วก็การวาดท่าด้านข้าง5สเต็ปนี้นะคะเราก็แนะนำว่าให้ทดลองวาดทุกอย่างนะคะถ้าวาด5ขั้นตอนนี้ได้เนี่ยก็สามารถไปวาดเป็นแอนิเมชันท่าเดินได้ง่ายๆแล้วค่ะยังไงก็อยากให้ลองวาดกันดูนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้กันด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแค่นี้นะคะก่อนที่จะจากกันก็ขออนุญาตฝากช่องไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดติดตามให้เราเนี่ยสามารถกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เช่นเดิมนะคะถ้าอยากให้เราสอนวาดอะไรเนี่ยก็รีเควสต์มาได้นะคะถึงจะช้านิดหน่อยแต่ว่าถ้าเรารับปากว่าเราจะวาดให้เนี่ยเราก็จะวาดให้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันที่ตรงนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ ค่ะจากใจนะคะจริงๆเราก็รู้ตัวว่าช่องเราเนี่ยไม่มีความสวยงามใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีลูกเล่นไม่มีซาวด์ประกอบไม่มีอะไรเลยนะคะก็เป็นช่องที่เรียบง่ายสุดๆนะคะเราคิดว่าถ้าเราไปโฟกัสที่ความสวยงามหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคะก็จะทำให้เราทำคลิปได้ช้าขึ้นหรือว่าอาจจะหมดกำลังใจอาจจะท้อแท้ในการทำคลิปไปซะก่อนนะคะก็เลยจะขอทำคลิปในรูปแบบเรียบง่ายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าทุกคนที่สนับสนุนเราแล้วก็ติดตามเราตอนนี้เนี่ยก็จะตามเราไปเรื่อยๆนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะก็เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ